สวัสดีครับคุณสุเทพนะครับครับผมครับคุณสุเทพได้มีการติดต่อเข้ามาที่ลุงหงอกสุขภาพอนาคตหรือเปล่าเอ่ยใช่ใช่ครับใช่ครับอยากให้ช่วยอะไรครับผมเจ็บที่เข่าขวาครับเข่าขวาเป็นการฉีกอ่ะผมไปMRI มาที่เมืองไทยต้องไงต่อครับแล้วผมไม่อยากผ่าตัดหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ผมไม่อยากผ่าตัดแล้วพอผมกลับมาอเมริกาเหตุการณ์นี้ผมเกิดมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วคือผมไปบิดมันอ่ะพอบิดมันแป๊บเดียวเจ็บแป๊บเดียวนี่ผมต้องเลยก็มันเจ็บมาเรื่อยๆแล้วก็ผมกลับไปเมืองไทยผมก็เลยไป MRI มาเสร็จปั๊บผมกลับมาอเมริกานี่ผมเอา ECD มาหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ว่าผมบอกว่าผมยังไม่อยากผ่าผมก็เลยฉีดไอ้สเตียรอยด์ไปเข็มหนึ่งเมื่อประมาณ2เดือนกว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังเจ็บอยู่ผมตอนนี้เริ่มกลับมาเจ็บอีกแล้วครับคำว่าบีบอัดคือทำอะไรมาฮะอะไรนะครับคำว่าบีบอัดคุณสุเทพทำอะไรมาครับบีบอัดไม่ผมไปบิดมันอ่ะคือวันผมกลับมาบ้านกลับมาจากที่ทำงานแล้วเสร็จปั๊บผมเอาทับบูแวร์แล้วทับบูแวร์มันจะหลุดผมก็เลยรีบๆปิดตัวอ๋อไม่ให้มันหลุดโอเคไปบิดนิดเดียวเลยเจ็บปวดได้ตั้งแต่วันประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับคุณสุเทพไม่ใช่คนไทยเหรอครับผมเป็นคนไทยครับแต่ผมอยู่อเมริกาคุณสุเทพเวลาคือหมายความว่าผมถามไปหนึ่งคำถามเนี่ยให้รายละเอียดมากลับมาด้วยนะครับครับจะได้ถามแล้วก็รู้อริยบทรู้การเจ็บการปวดการอยู่การไปการมาครับผมเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างเคสของคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการได้รับการกำจัดอาการเจ็บและปวดผ่านหน้าจอครับพูดมาแบบนี้เนี่ยเข้าใจการรักษาผ่านหน้าจอหรือเปล่าครับเข้าใจครับเข้าใจทำอย่างไรครับลองอธิบายผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำอย่างไรโอเคดีมากจะออกผมก็ต้องถามที่มาที่ไปของคุณสุเทพนี่แหละครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าคุณสุเทพเข้าใจว่าอะไรถึงได้ให้ลุงหงอกสุขภาพอนาคตช่วยนะครับผมก็ถามคุณสุเทพกลับว่าคุณสุเทพหนึ่งคือทำอะไรเป็นใครมาจากไหนที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยถึงได้เกิดการตั้งคำถามเนี่ยแหละครับครับพอถามเสร็จปุ๊บก็อยากรู้ว่าไปทำอะไรมาก็คุณสุเทพบอกว่าเอาบิดตัวอย่างแรงเพื่อทำกิจกรรมในครัวใช่ไหมครับใช่ครับคือมันไอ้ทับเบอร์แวร์มันจะหลุดจากมือผมมันเลยเอี้ยวตัวแบบกระทันหันทันทีทันใดเอี้ยวตัวครับแล้วตอนนั้นมันปวดมากเลยผมต้องเอามือยืนทิ้งตู้เย็นประมาณ2นาทีโอ้โหตอนนั้นปวดมากครับแล้วก็พอทิ้งตู้เย็น2นาทีปั๊บแล้วก็ค่อยๆเจ็บแล้วผมก็เลยไอ้ฝามันหล่นลงไปพื้นอาหารมันก็หล่นลงมานิดนึงคือผมไปจับได้ไงครับมันหลุดมาจากมือผมแต่ผมไม่บิดไปแต่ผมจับได้แต่ว่าฝามันหลุดครับช่วงนั้นมันเจ็บประมาณ2นาทีเหตุการณ์นี้กี่เดือนกี่วันกี่ปีมาแล้วครับคิดว่าตั้งแต่เดือนมกราแล้วครับโอ้คุณสุเทพทำงานที่อเมริกาครับไม่ได้ใช้ชีวิตที่เมืองไทยผมอยู่อเมริกามานานแล้วครับโอโอเคทีนี้อเมริกามานานแล้วโอเคครับด้วยความเคารพอันนี้ด้วยความเคารพนะครับคุณสุเทพทำอะไรที่อเมริกาครับตอนนี้ผมเป็นผมเคยเปิดร้านอาหารมา4แห่งแล้วแต่มันขาดทุนผมก็เลยกลับไปที่ทำงานแล้วก็ผมกินเงินคนแก่ด้วยโอเคทำงานที่คาสิโนครับ
คาสิโนเอาละครับคุณสุเทพครับครับไปเจอลุงหงอกที่ไหนครับผมดูจากYouTube ครับดูจาก YouTube ครับเสร็จลองเล่ารายละเอียดให้หน่อยครับเจออะไรบ้างใน YouTube เหมือนกำลังบอกผมไม่รู้เรื่องเลยครับลุงหงอกคือใครอะไรยังไงลองอธิบายหน่อยครับผมเห็นกับพระนะครับกับพระนวดกับพระแขนแล้วก็พระบอกว่าตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ลุงหงอกก็เอาเข่านวดเอาอะไรแล้วก็ผมเห็นนวดกับ2-3ลายนะครับคือจะใช้หนักไปดังเอาเข่าแล้วก็บอกว่าใช้พลังงานด้วยนะครับก็คือคุณสุเทพเห็นว่าลุงหงอกเนี่ยกำลังสัมผัสตรงสัมผัสตัวกับพระภิกษุสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้หญิงอีกหลายรายครับส่วนมากผมเห็นที่ว่าใช้เข่าแล้วรู้สึกว่าจะใช้พลังงานด้วยครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อฮะหลังจากนั้นพระภิกษุสงฆ์เป็นยังไงครับแขนขาขาดสะบั้นเลยบอกว่าครับบอกว่าดีขึ้นไม่ใช่แขนขาขาดนะครับในยุทไม่ใช่บอกว่าตอนแรกแล้วบอกว่าตอนแรกไม่เป็นจุกเสียดตอนกลางคืนครับแล้วก็รักษาทีละขั้นมาแล้วก็บอกว่าดีขึ้นรักษาหรือกำจัดครับผมคิดว่ารักษาหรือกำจัดครับในนั้นบอกว่ารักษาเหรอครับน่าจะเป็นกำจัดน่าจะเป็นกำจัดอาการหรือเปล่าครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจนั้นผมจะถามนะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นก็คือมันปวดมันเจ็บที่เอวหรือเปล่าครับของผมเหรอครับใช่ครับที่เข่าครับมันปวดหรือมันเจ็บครับมันยังไงดีปวดเราจะรักษาความปวดไว้ให้เหมือนเดิมเราจะรักษาความปวดไว้ให้เหมือนเดิมหรือควรจะทำอะไรกับความเจ็บปวดนั้นดีครับผมอยากจะให้รักษาให้หายครับฟังให้ดีนะฟังคำถามผมนะครับอย่าเพิ่งคิดก่อนนะอย่าเพิ่งคิดตอบนะครับโอเคให้คิดคำถามคิดแต่คำถามครับคุณสุเทพผมอยู่เมืองไทยผมเป็นวัยรุ่นไทยผมไปอย่างมากสุดก็อินโดนีเซียไปออสเตรเลียไปลาวคุณสุเทพไปอเมริกาและใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาคำถามมีอยู่ว่าอาการที่เจ็บที่เข่านั้นเนี่ยมันเกิดจากการเอี้ยวตัวอย่างรุนแรงอย่างว่องไวแล้วก็เกิดความบาดเจ็บอย่างรุนแรงมันปวดแสนปวดถามว่าปวดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีเมื่อมันไม่ดีนะครับควรหรือไม่ที่จะรักษาความเจ็บปวดไว้ที่หัวเข่าครับควรครับควรจะรักษามันไว้ให้ปวดควรรักษาความปวดไว้ให้เหมือนเดิมเนาะไม่ครับแม่ดีมากเริ่มต้องให้มันหายครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้เข่ามันหายเป็นปกติควรหรือไม่ควรที่จะให้ความเจ็บปวดมันอยู่กับเข่าครับไม่ควรใช่ไหมไม่ควรไม่ควรเพราะฉะนั้นเราจะไม่รักษาความเจ็บปวดไว้ที่เข่าโอเคไหมครับครับโอเคมันมีภาษาอื่นใดไหมครับที่จะไม่ใช้คำว่ารักษาเพราะเราต้องการหายเจ็บหายปวดของไม่ดีกับของดีของดีควรเก็บไว้รักษาไว้ถ้าของไม่ดีล่ะเราควรทำยังไงกับมันครับทิ้งไปครับดีมากเพราะฉะนั้นถ
ข่าที่เจ็บและปวดควรทิ้งเนาะไม่ควรเก็บรักษาใช่ไหมครับก็คือไม่ควรรักษาความเจ็บปวดไว้ที่เข่าถูกต้องนะครับใช่ครับมันฟังดูเนี่ยมันเหมือนว่ามากวนคุณสุเทพแหละผมว่าล่ะแต่ในบริบทของพลังงานเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปเนาะครับเมื่อมันเป็นพลังงานแล้วมันไม่มีรูปแล้วคุณสุเทพดูสักกี่คลิปกี่เดือนครับดูมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับดูได้เกือบเดือนขนาดว่าดูเกือบเดือนยังใช้ภาษาก็คือเก็บรักษามันไว้อยู่นะคือผมตอนนี้ไปฉีดไม่เป็นไรคุณสุเทพช่างมันเรามาโฟกัสกันที่หัวเข่าแล้วครับเรามาโฟกัสกันที่ความเจ็บปวดที่หัวเข่าแล้วครับคนทางบ้านตอนนี้ฟังคุณสุเทพอยู่ก็จะเข้าใจว่าต้องไม่เก็บรักษาอาการปวดนั้นไว้ต้องตัดมันทิ้งเอาให้มันหายไปไม่ใช่ตัดขานะคือตัดอาการเจ็บปวดนั้นให้มันหายไปเราจะไม่รักษาความเจ็บปวดไว้ดีที่สุดก็คือกำจัดอาการความเจ็บและปวดนั้นให้มันหายไปดีไหมครับดีครับดีเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรรักษาความเจ็บปวดไว้ที่ขาใช่ไหมครับก็คือไม่รักษานั่นน่ะใช่แล้วรักษาขาไว้เอาอาการเจ็บปวดให้มันออกไปดีไหมครับดีครับดีมากดีมากเอาล่ะถ้าเราเข้าใจตรงกันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวกับยาแก้ปวดหรือสิ่งที่ไปฉีดมาเนาะครับเรามาพูดถึงสิ่งที่คุณสุเทพไปรู้ไปเจอมาใน YouTube เรียกว่าลุงหงอกสุขภาพอนาคตแล้วก็ได้แจ้งความจำนงมาที่ไหนครับผมทั้ง LINE ด้วยทั้ง Facebook ด้วยครับนั่นเห็นไหมครับคุณสุเทพได้ติดต่อเข้ามาMessenger นี่ไงผมทำพร้อมกันวันนี้เลยแล้วก็ผมจดแล้วอัพ YouTube แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับครับนี่ไงครับถึงได้ทำให้ผมจะต้องติดต่อคุณสุเทพเพราะว่าได้มีการติดต่อเข้ามาเอาล่ะเคยเห็นคนที่เขารักษาผ่านหน้าจอไหมครับใน YouTube เคยเห็นไหมเคยเห็นครับโอเคทีนี้ถ้าเคยเห็นคุณสุเทพพร้อมที่จะได้รับการกำจัดอาการแล้วยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมคุณสุเทพต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้3อย่างโอเคไหมครับเดี๋ยวนี่เลยเหรอครับใช่ไหวไหมสะดวกไหมเอาพร้อมถ้าไม่พร้อมแล้วค่อยติดต่อเข้ามาสิ่งที่พร้อมก็ต้อง1หูฟังผมไม่พร้อมครับผมจะต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้แล้วครับไม่เป็นไรก็เตรียมเราติดต่อกันไว้ก่อนไงครับพรุ่งนี้โทรไปได้ไหมครับเรื่องการโทรไม่ใช่ประเด็นคือต้องเตรียมอุปกรณ์1หูฟังครับ2วางโทรศัพท์ในแนวนอน3ต้องอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวของตัวเองอย่าไปอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือใครก็ตามที่จะมากวนเราหรือสายตาเราจะไปกวนใครโอเคไหมครับโอเคครับทีนี้เมื่อคุณสุเทพพร้อมไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวลาไหนเพียงแค่ติดต่อเข้ามาที่ไม่ว่าจะเป็น LINE Inbox นู่นนี่นั่นแค่บอกเอ้ยพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผมจะมาทำการซักซ้อมกับคุณสุเทพเกี่ยวกับการใช้การรักษาผ่านหน้าจอโอเคไหมครับการใช้อุปกรณ์นั่นแหละโอเคครับโอเคเราจะรอคุณสุเทพติดต่อกับเข้ามาเมื่อพร้อมในการใช้อุปกรณ์นะครับขอบคุณมากครับยินดีครับผมขอโทษนะครับเพราะผมต้องไปทำงานไม่งั้นคุณสุเทพไม่ต้องขอโทษไม่เอาเราคนไทยด้วยกันมันต้องช่วยเหลือกันครับครับคุณสุเทพแค่เตรียมอุปกรณ์นะครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับยินดีครับจบครับเห็นไหมฮะง่ายไหมเห็นไหมครับง่ายนะยุคพลังงานนะครับยุคพลังงานนั้นก็ต้องเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทีนี้การจะใครไปจะมาเนี่ยครับเป็นจำเป็นมากเลยที่ผมจะต้องมิสเตอร์ไททันแมนเนี่ยจะต้องถามนะครับว่าที่มาที่ไปก่อนอย่างไร
จะได้ประกอบกับการช่วยเหลือได้นะครับว่าดูอาชีพช่วงวัยการรับรู้ก็คือความเข้าใจในความเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับดูจากไหนมาดูจาก YouTube มาดูแล้วดูอะไรได้อะไรเขาใช้อะไรเห็นไหมฮะดูได้อะไรได้ความเข้าใจว่าอะไรมาบ้างผมก็สอบถามเบื้องต้นนะครับแน่นอนนะครับสำหรับคนไทยในต่างประเทศที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเดินทางมาไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์ปลดเปลื้องพันธนาการความเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่มันอยู่ในขานั่นน่ะได้อย่างง่ายดายรวมไปจนถึงเมื่อสักครู่คุณสุเทพได้ใช้เคมีขั้นสูงสุดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ถึงทั้ง MRI ในเมืองไทยเห็นไหมฮะทั้งไปและกลับอเมริกากรุงเทพก็ยังไม่สามารถปลดเปลื้องพันธนาการความเจ็บปวดให้ออกไปจากหัวเข่าได้เห็นไหมครับทีนี้ point of view ผมก็ไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไร point of view ถ้าใครรู้ก็ช่วยกันแปลหน่อยคือผมก็จะบอกว่าจุดที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าจะกระโดดก้าวข้ามจากวิทยาศาสตร์มาเป็นธรรมชาติอยากจะให้ธรรมชาติช่วยอยากจะให้จิตศาสตร์ช่วยธรรมชาติตัวนี้นะฮะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าจิตศาสตร์ธรรมชาติเรานั่นแหละครับก็คือมีกายใจจิตนี่มันมีคำว่าจิตมันมีรหัสของจิตอยู่ทีนี้รหัสของจิตจะมีกุญแจได้ก็ต้องเป็นกุญแจจิตศาสตร์รหัสธรรมชาติเนี่ยเบ้ากุญแจก็คือธรรมชาติตัวเรานี่แหละครับจะต้องถูกไขโดยกุญแจจิตศาสตร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเราทำไมผมถึงถามโยนไปโยนมาถามเพื่ออะไรไม่มีอะไรหรอกครับผมต้องการตบร่องรอยนะครับเวลาบีบเส้นทางให้เข้าร่องเข้ารอยให้เข้าเส้นทางให้เข้าไปอยู่ในจุดที่จะเข้าใจในตัวของธรรมชาติมากที่สุดว่าความเจ็บและความปวดตรงนั้นที่มันอยู่ในขาเนี่ยนะครับเราต้องกำจัดมันออกไม่ใช่ไปรักษามันถามว่ารักษาอะไรรักษาขาไว้ครับกำจัดความรู้สึกไม่ดีออกไปเห็นไหมฮะไม่ใช่รักษาไว้รักษาไว้รักษาให้มันหายตรงนี้สำคัญมากรหัสทางภาษาเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาธรรมชาติเนี่ยครับก่อให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจพอมาถึงจุดที่จิตศาสตร์จะเข้าไปทำงานหรือไปปลดเปลื้องพัฒนาการของความเจ็บและความปวดมันจะง่ายมากมันจะง่ายแบบชนิดที่ว่าข้ามโลกนี่ไงฮะคุณสุเทพอยู่อเมริกาแล้วจะให้คนไทยช่วยได้อย่างไรทางโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับสำหรับคนที่คุ้นชินกับพลังงานบริสุทธิ์กับลุงหงอกสุภาพอนาคตก็จะไม่แปลกใจหรอกว่าลุงหงอกช่วยได้แน่นอนแต่คนที่ไม่รู้จักลุงหงอกล่ะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิป YouTube แล้วก็เดินทางเข้ามาผมก็จะต้องสอบทานสัมภาษณ์แล้วสร้างความเข้าใจให้มันถูกต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาติก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับความยากจากอเมริกากรุงเทพกรุงเทพไปหาอเมริกามันไกลนะครับมันข้ามซีกโลกเลยนะครับแต่เราสามารถใช้ Facebook Face Live การรักษาผ่านหน้าจอโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดของระยะทางเนี่ยอันนี้มันไม่ได้แปลกหรอกครับแต่แค่มันน่าคิดเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ทำได้มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันไม่ใช่ที่เกินที่จะอธิบายไม่ได้มันสามารถอธิบายได้แต่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์ไทยวิทยาศาสตร์ตะวันตกทำไม่ได้หรอกครับเพราะนี่มันเป็นเรื่องของจิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติยังไม่ถึงขั้นที่จะรับรู้เรื่องราวของจิตศาสตร์แน่นอนนะครับทวิทยาศาสตร์ถามหาธรรมชาติและตอบโจทย์ได้ว่ามนุษย์เกิดได้อย่างไรโลกใบนี้มาจากไหนดวงอาทิตย์มาจากที่ใดเอกภพเกิดได้อย่างไรก่อนการเกิดสรรพสิ่งเกิดได้อย่างไรนั่นแหละครับจึงจะสามารถให้คำตอบและปลดเปลื้องพัฒนาการของความเจ็บและปวดได้ตามที่จิตศาสตร์ได้ทำอยู่ทุกวี่ทุกวันมาแล้วไม่ต่ำกว่า20กว่าปีข
ขอบคุณและสวัสดีครับ